ความเคลื่อนไหวทางการเมืองนะคะต้องบอกว่าอุณหภูมิขณะนี้ร้อนแรงทีเดียวและหลายสายตาจับจ้องไปที่การโหวตนายกรอบที่2ค่ะล่าสุดก็มีความเคลื่อนไหวของพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์นะคะหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยชี้บอกว่าถ้าประเทศไทยจะมีนายกคนที่30เนี่ยก้าวไกลต้องไปเป็นฝ่ายค้านพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวสสสแบบบัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยมองทิศทางการโหวตเลือกนายกรอบ2พรรคร่วม8พรรคยังมีมติเสนอชื่อนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์เป็นนายกแต่ตอนนี้ก็หนักใจค่ะถ้านายพิธาไม่ผ่านการโหวตรอบ2อีกก็คงต้องเลือกพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลแต่ก็ต้องเอาพรรคก้าวไกลไปด้วยแต่ถ้าสวและสสอีกฝั่งยังติดเงื่อนไขไม่เอาก้าวไกลเรื่องนี้เพื่อไทยกับก้าวไกลคงต้องตกลงกันอีกทีนึงและเพื่อให้มีนายกคนที่30ก้าวไกลคงต้องเสียสละเป็นฝ่ายค้านให้เพื่อไทยนั้นจัดตั้งรัฐบาลตามที่ประชาชนต้องการโดยอาจจะไปดึงพรรคภูมิใจไทยพรรคประชาธิปัตย์หรืออื่นๆให้มีเสียงเกิน376เสียงส่วนกรณีก้าวไกลยื่นเสนอปิดสวิตช์สวแก้ไขมาตรา272มองว่าทำไม่ได้เพราะว่าก่อนหน้านี้เคยเสนอไปแล้วก็ไม่สำเร็จเหมือนเป็นการเอาหัวกระแทกกับกำแพงดังนั้นควรหาวิธีใหม่ไปสู่ความสำเร็จดีกว่าส่วนตัวเนี่ยท่านบอกว่าไม่เห็นด้วยนะคะคือพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์พูดมาคำหนึ่งด้วยบอกว่าตัวเองเนี่ยย้ำมาตลอดนะว่าไม่โอเคกับพลเอกประยุทธ์แต่ถ้าพลเอกประวิตรเป็นนายกตัวเองก็เอาด้วยไม่ได้มีปัญหาอะไรค่ะไปฟังเสียงค่ะถ้า19นี่ยังไงก็เสนอก้าวไกลแน่ๆเพื่อไทยก็ไม่แข่งด้วยแล้วก็อย่างเมื่อกี้พูดค้างไว้ไงยังไม่ทันตอบก็คือว่ามันไม่ต้องอภิปรายกันแล้วมาถึงเปิดประชุมประธานแจ้งให้ทราบแล้วก็เข้าวาระนี้เลยโหวตกันเลย